สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์นะครับค่าเงิน EU วันนี้ก็เป็นวันที่8เดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์กราฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะวิเคราะห์ตลาดวันนี้นะครับว่าวันนี้มันจะไปในทิศทางไหนนะครับเรามาดูตลาดย้อนหลังกันของเมื่อวานนะครับตลาดเมื่อวานใช่ไหมครับเราก็ต้องกลางฟิโบของวันก่อนหน้านั้นนะครับนี่คือตลาดที่เมื่อวานนะครับที่เทรดกันนะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าตลาดเมื่อวานมันไม่สามารถที่จะผ่านทะลุ 61.8 ลงมาได้นะครับมันลงมาทดสอบ2ครั้งนะครับ 61.8 แล้วมันก็ไม่ผ่านนะมันก็เด้งขึ้นไปทำไฮนะครับเสร็จแล้วมันก็ลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เด้งขึ้นไปทีนี้ขึ้นแรงนะครับจากราคาจุดนี้ที่ผมลากมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมดูราคา 1.3 ประมาณ 1.3100 นะครับขึ้นไป 1.3 โอ้มันขึ้นแบบประมาณ170จุดนะครับอันนี้ในไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมงนะครับมันครึ่งทุกแท่งเลยครับเนี่ยครับเวลาเราเข้าเทรดนะครับในตลาดเมื่อวานเราก็เข้าเทรดในจังหวะนี้นะครับที่มันลงมาทดสอบแล้วมันไม่ผ่านนะครับเนี่ยแท่งนี้เราเข้าเทรดเราก็น่าจะเข้าไปบายในแท่งนี้นะครับเนี่ยครับเราเข้าไปบายในแท่งนี้แล้วถ้าตลาดมันแรงๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาครับทะลุ100นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทะลุ127นะครับแล้วแท่งนี้นะครับมันลงมาชนราคาที่127แล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับมันก็เด้งขึ้นไปต่อนะครับจนถึงทะลุ 161.8 นะครับตลาดแรงๆแบบนี้นานๆเราจะเจอทีหนึ่งครับนั้นเวลาเราเทรดถ้าตลาดแรงแบบนี้ถ้ากราฟมันทะลุ 161.8 ไปแล้วเนี่ยครับทุกท่านอย่าพยายามเล่นเซลล์ส่วนตลาดนะครับพยายามเน้นหาจังหวะเข้าไปบายตามน้ำเอานะครับว่าตลาดแบบนี้มันแรงแล้วก็ทุกท่านจะสังเกตนะครับหลังจากมันขึ้นทะลุ 161.8 ไปแล้วของเมื่อวานนะครับมันก็พักตัวอยู่แถวนี้ครับจะสังเกตว่าแท่งนี้มันมีการเด้งลงมานิดหน่อยนะครับแล้วแท่งถัดไปนะครับคือแท่งนี้มันก็มีแรงซื้อขึ้นอีกนะครับ
นี่ยช่วงนี้มันคือช่วงที่กราฟมันพักตัวนะครับถ้ามันเลยถึงคาบเกี่ยวของวันนี้ด้วยก็นะครับกราฟมันพักตัวอยู่อันนี้คือกราฟของเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านสังเกตที่ผมเคยบอกไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าตลาดเมื่อวันจันทร์นะครับราคาปิดมันอยู่ราคานี้ใช่ไหมครับเอ้ยไม่คือตลาดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ราคาปิดมันอยู่ราคานี้นะครับนี่ราคานี้คือราคาปิดนะครับที่ผมเอาเส้นสีแดงขีดตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่คือราคาเปิดของวันจันทร์นะครับในตลาดวันศุกร์มันปิดตรงนี้แล้วก็ราคาเปิดของวันจันทร์มันอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโซนที่ผมแรงเงานี้ครับคือโซนเขาเรียกว่าช่วงแก๊ปนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเนี่ยครับนี่คือช่วงแก๊ปแล้วก็ตลาดวันจันทร์นะครับมันพยายามจะมาทดสอบแก๊ปนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้คือเมื่อวานคือวันอังคารนะครับอันนี้คือตลาดวันจันทร์นะครับนี่คือตลาดวันจันทร์ที่ผมรายงานนะครับมันไม่สามารถผ่านแก๊ปได้ครับแต่พอวันอังคารก็คือเมื่อวานนะครับมันสามารถทะลุแก๊ปไปได้นะครับแบบนี้นะครับเขาถึงบอกว่าถ้ามันทะลุแบบนี้ไปได้มันจะขึ้นแรงนะครับที่ผมเคยบอกไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้ามันสามารถที่จะทะลุแก็ปไปได้นะครับอันนี้ครับนี่คือแก็ปนะครับมันสามารถที่จะลุไปไล่มันขึ้นแรงนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้เรามาวิเคราะห์ตลาดวันนี้กันนะครับว่าทิศทางวันนี้มันจะไปทางไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับดูแนวโน้มแบบนี้ก็คือเราดูแล้วว่าแนวโน้มมันขึ้นแน่นอนนะครับก็เราวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับไทม์เฟรมเดย์ทุกท่านสังเกตนะครับแท่งเทียนแบบนี้นะครับคือขึ้นแน่นะครับอย่างเงี้ยขึ้นแน่นอนนะครับประมาณ 8-90% นั่นแหละครับวันนี้แนวโน้มขึ้นนะครับมันน่าจะไปทดสอบที่ Moving Average 100ที่ราคา 1.3316 ก่อนนะครับจุดที่น่าสนใจของ EU จุดหนึ่งนะครับเราไปดู Time Frame Monthly ก็คือ Time Frame 1เดือนกันนะครับทุกท่านสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเนี่ยครับแท่งเทียนแท่งนี้ถ้าเราจะไปดูลักษณะแพทเทิร์นแท่งเทียนนะครับมันก็จะเข้าแพทเทิร์นในรูปแบบของนี่ครับคล้ายๆแฮมเมอร์นะครับเนี่ยครับคล้ายๆแฮมเมอร์แต่แฮมเมอร์ตัวนี้บอดี้มันอาจจะเป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้ไอ้สีเขียวก็ได้นะครับเพราะนั้นกราฟ1เดือนของ EU ตอนนี้นะครับน่าสนใจมากครับ
ผมว่ายังไงมันก็ขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งทุกท่านดูเส้นสโตนะครับของ1เดือนตอนนี้กำลังจะมันหลังจากมันลงมาต่ำแล้วนะครับตอนนี้เส้นสีฟ้าอ่อนๆกำลังจะตัดเส้นปะสีแดงขึ้นไปนะครับแล้วดูไทม์เฟรมสัปดาห์นะครับดูไทม์เฟรมสัปดาห์ก็เหมือนกันนะครับไทม์เฟรมเดย์นะครับเมื่อวานมันวิ่งจากราคาต่ำสุดนะครับ 1.3088 นะครับขึ้นไปทำไฮที่ 1.3269 นะครับมันวิ่งขึ้นไปเกือบ200จุดนะครับเมื่อวานแล้วราคาปิดกับราคาสูงสุดอยู่ใกล้ๆกันนะครับราคาปิดอยู่ที่1.3259 นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่ 1.3269 ราคาปิดกับราคาสูงสุดห่างกันแค่10จุดนะครับมันบ่งบอกถึงตลาดว่าตลาดมีแรงซื้อขึ้นมากนะครับแล้วก็แรงเทขายมีน้อยนะครับเพราะนั้นเราจะแบบตลาดแบบนี้นะครับพออีกวันหนึ่งอย่างวันนี้นะครับมันเปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นเนี่ยจะมีสูงนะครับมันบ่งบอกถึงอารมณ์ของนักลงทุนเราดูไทม์เฟรม1วันแล้วใช่ไหมครับเรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับนะมันก็อยู่ในช่วงที่พักตัวนะครับ3แท่งนี้นี่เรามาวิเคราะห์ในไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมงครับถ้าเราวิเคราะห์มันจะขึ้นนะครับเราก็ลากฟิโบของเมื่อวานนะครับลากจากราคาสูงสุดของเมื่อวานนะครับมาหาราคาต่ำสุดของเมื่อวานนะครับเสร็จแล้วก็แรงเงาในโซน detachment นะครับ 61.8 ถึง 38.2 นะผมแนะนำนิดนึงนะครับถ้าตลาดมันขึ้นแรงแบบนี้นะครับส่วนมากกราฟมันจะลงมาไม่สามารถที่จะผ่านตำแหน่งฟิโบที่ 78.6 นะครับมันไม่สามารถที่จะผ่านโซนนี้ไปได้นะครับนี่ตลาดเช้านี้ทุกท่านสังเกตที่ผมแรงเงานะครับเนี่ยครับคือกราฟมันพักตัวอยู่นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นต่อก็มีสูงด้วยนะครับนะครับเป้าแรกที่มันจะไปก็คือมันจะไปทดสอบไฮเดิมของเมื่อวานนะครับก็คือ 1.3269 นะครับแล้วก็นะครับถ้าทุกท่านบายนะครับแนะนำให้บายครับวันนี้นะแล้วก็เป้าที่2ก็คือรอตำแหน่งฟิโบที่127ก็คือ 1.3118 นะครับมันมาตรงกับมาถ้าทางเราไปดูในไทม์เฟรม1นะครับมันมาตรงกับมันจะไปทดสอบ Moving Average 100ก็คือที่ราคา 1.3316 นะครับถ้าเรามาดูมันก็ประมาณตำแหน่งฟิโบที่127นะครับ1.3318 นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าตลาดขึ้นแรงแบบนี้นะครับมันกราฟส่วนมากมันจะไม่ค่อยผ่านตำแหน่งฟิโบที่
78.6 นะครับแต่ถ้าจะเซลล์นะครับบางทีขาวมันเจอขาวคือตามเทคนิควันนี้มันขึ้นใช่ไหมครับแต่บางทีมันเจอขาวไม่ดีครับมันก็สามารถที่จะลงแรงได้นะครับถ้ามันลงเนี่ยถ้าทุกท่านจะเซลล์ก็แนะนำให้เซลล์ในราคาที่กราฟมันต่ำกว่าราคาไพเวิร์ตของวันนี้นะครับก็คือ 1.3206 นะครับถ้ากราฟมันต่ำกว่าราคานี้นะครับแล้วก็แท่งเทียนนะครับมันบ่งบอกว่ามันจะลงต่อเนื่องนะครับแท่งเทียนจะเป็นแท่งสีแดงยาวอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็สีแดงยาวแบบนี้นะครับนั่นมันบ่งบอกว่ามันจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เซลล์เข้าไปหาจังหวะเซลล์นะครับแต่ช่วงนี้ให้เน้นบายนะครับวันนี้ถ้าตลาดแรงๆหน่อยนะครับก็น่าจะไปโน่นเลยครับตำแหน่งพีโบที่ 161.8 ก็คือ 1.3381 นะครับนี่เราดูเส้นสโตของครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็กำลังพุ่งขึ้นนะครับถ้าเส้นสโตในไทม์เฟรม4ชั่วโมงขึ้นมาเยอะนะครับอยู่ในจุดโอเวอร์บอทนะครับถ้าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็กำลังจะตัดกันขึ้นนะครับแต่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันตัดกันขึ้นแล้วนะครับถ้าในไทม์เฟรม1วันเส้นสโต1วันเนี่ยครับตัดกันขึ้นพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตลาดตอนที่ผมทำวิดีโอบทวิเคราะห์นะครับมันเป็นเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับนี่ก็เป็นตลาดตอนเช้าหรือตลาดเอเชียนะครับส่วนมากมันจะวิ่งซึมๆแบบนี้นะครับถ้าวันนี้เราจะเทรดนะครับก็อาจจะเข้าเทรดในช่วงตลาดยุโรปหรือรอตลาดหุ้นแดกมันเปิดนะครับมาดูกราฟใน Market Diva นะครับตลาดหุ้นแดกก็เปิดประมาณบ่าย3นะครับนี้เรามาดูเทรนไลน์กันนะครับทุกท่านสังเกตนะครับว่าตอนนี้กราฟมันวิ่งขึ้นไปห่างจากเส้น EMA 100กับ200แล้วนะครับกราฟหาด้านบนนะครับอีกเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับก็คือถ้ากราฟมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้ามันลงมาด้านล่างของเส้น EMA 100กับ200นะครับมันจะลงมาอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะขึ้นผ่านไปได้นะครับในทิศทางขาถ้าเกิดไปในทิศทางขาลงก็เหมือนกันนะครับถ้ากราฟมันยืนเหนือเส้น EMA 100กับ200นะครับมันก็ยืนเหนือได้ไม่นานนะครับมันก็แนวโน้มมันก็จะลงนะครับอันนี้ก็ตอนนี้กราฟมันก็นะครับมันก็อยู่เหนือเส้น EMA 100กับ200ไปได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะลองลากเส้นเทนไลน์ดูนะครับเส้นเทรนด์ไลน์เราก็มองแนวโน้มก่อนนะครับแนวโน้มตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมครับเราก็ลากจากจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับเชื่อมหากันแล้วก็ copy มันออกไปนะครับแล้วก็จุดสูงสุดตรงนี้นะครับนี่คือตอนนี้มันขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมลากให้ดูขึ้นไปอย่างนี้ลงมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะไปทดสอบนี่คือกรอบของเทรนด์ไลน์นะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะลงนะครับผมก็มองว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านราคาไพวอทวันนี้ไปได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ต่ำกว่าราคาไพวอทนะครับมันก็อาจจะมาทดสอบเทรนด์ไลน์ด้านล่างนะครับเราวิเคราะห์มันจะขึ้นนะครับก็ลากบางท่านยังลากพี่โบยังไม่ค่อยเป็นนะครับก็เนี่ยครับถ้าเราวิเคราะห์ว่ามันขึ้นนะครับเราก็ลากพี่โบจากจุดสูงสุดของเมื่อวานนะครับไปหาจุดต่ำสุดของเมื่อวานนะครับเราจะได้ราคาเป้าหมายของวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์มันจะลงนะครับเหมือนอย่างวันนั้นนะครับเมื่อวันก่อนหน้านั้นถ้าเราวิเคราะห์มันจะลงเราก็ลากจากจุดต่ำสุดไปหาจุดสูงสุดนะครับถ้าเราวิเคราะห์มันจะลงนะอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้เราวิเคราะห์มันจะขึ้นนะครับเราก็ต้องลากจุดสูงสุดของเมื่อวานไปหาต่ำสุดจุดต่ำสุดของเมื่อวานนะครับแต่เราอย่าลืมแบ่งเส้นอันนี้นะครับให้มันโชว์ period separator ก่อนนะครับโดยที่คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ property นะครับไปที่ common แล้วก็ติ๊กถูกที่ช่อง show period separator นะครับมันก็จะทำการแบ่งวันให้เรานะครับเนี่ยครับอันนี้คือกราฟของเมื่อวานนะครับที่มันวิ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกราฟเมื่อวานวันอังคารใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกราฟของวันจันทร์นะครับมันจะแบ่งวันให้เราแล้วนะครับอ
เรามาดูตอนนี้เราวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วใช่ไหมครับเรามาดูปัจจัยพื้นฐานกันนะครับว่าันมีข่าวอะไรบ้างนะครับไปดูข่าวในปฏิทินก่อนนะครับวันนี้อยากเตือนทุกท่านนิดนึงนะครับว่าวันพฤหัสนะครับมันจะมีข่าวเกี่ยวกับดอกเบี้ยของทางยุโรปนะครับข่าววันนี้ไม่ค่อยแรงนะครับมีแต่ข่าวสีส้มกับสีเหลืองนะครับในตารางข่าวไม่ค่อยแรงแต่นอกตารางนี่ก็แรงครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูข่าวในเว็บ RYT9.com กันนะครับมันจะมีข่าวหนึ่งที่เขาจะสรุปภาวะตลาดเงินให้เราทุกวันนะครับเนี่ยครับภาวะตลาดเงินนิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าตลาดเงินนิวยอร์กคือตลาดของเมื่อวานนะครับสกุลเงินยูโรพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ8สัปดาห์นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะในการซื้อขายตลาดเงินตราที่นิวยอร์กเมื่อคืนวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเมื่อนักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกว่ากรีซจะสามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือรอบ2ซึ่งจะช่วยให้กรีซรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูข่าวกรีซจะสามารถบรรลุของเจ้าหนี้กระชนที่ถือครองพันธบัตรของกรีซเมื่อวานที่มันขึ้นแรงครับเพราะว่านอกจากมันจะมีข่าวนักลงทุนมุมมองที่เป็นบวกกับสกุลเงินยูโรแล้วนะครับแล้วก็ประธานเฟดนะครับหรือนายเบนเบอร์นันเก้นะครับเขาได้มีแถลงปกป้องนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับต่อคณะกรรมการด้านงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐนะครับเงินดอลลาร์มันก็เลยอ่อนนะครับมันก็เลยขึ้นแรงครับเมื่อ EU แข็งแล้วบวกกับเจอนายเบนเบอร์นันเก้ออกมาพูดทำให้แนวโน้มของดอลลาร์มันอ่อนนะครับมันก็เลยขึ้นแรงเมื่อวานนะครับเวลาเราเทรดนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวเราก็สามารถที่จะดูได้จากแท่งเทียนนะครับเนี่ยแท่งเทียนมันบ่งบอกอารมณ์ถึงนักลงทุนนะครับอันนี้ก็จะมีข่าวน่าจะมีบทสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรีซนะครับเรามาดูบทวิเคราะห์ของการวิเคราะห์ของสำนักต่างๆกันนะครับดูกสิกรกันนะครับกสิกรเว็บผมเป็นอะไรไปเอ่ยตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมดาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเด
ที่7กุมภาวันที่8ยังไม่มานะครับเรามาดูที่7กุมภาของกสิกรว่ามันวิเคราะห์ถูกไหมนะครับกสิกรเห็นไหมครับว่าเมื่อวานวันมันวิเคราะห์ผิดนะครับมันแนะนำให้เซลล์ EU นะครับแต่มันพุ่งขึ้นใหญ่เลยนะครับคือกสิกรบางวันมันก็วิเคราะห์ไม่ถูกนะครับเรามาดูของ AVA กันนะครับของ EVA ก็แนะนำให้ลอง position นะครับหรือว่า buy นั่นเองนะครับ buy ที่ราคาสูงกว่า buy ที่ราคาเหนือ 1.3165 ขึ้นไปนะครับเป้าแรกก็คือ 1.3270 นะครับก็คือ high ของเมื่อวานนั่นเองนะครับเป้าที่2ก็คือ 1.3325 นะครับก็วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ก่อนจะจบวิดีโอนี้นะครับผมก็แนะนำให้ท่านลองฝึกวิเคราะห์นะครับถ้าเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆกันนะครับจะทำให้เราคล่องนะครับแล้วเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับฟิโบนัชชีนะครับอย่าลืมนะครับว่าฟิโบนัชชีมันบอกราคาเป้าหมายนะครับว่าถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นไปถึงไหนแล้วมันลงมันจะลงไปถึงไหนนะครับแล้วก็เวลาเราเทรดเราก็เข้าไปในจังหวะดูลักษณะแพทเทิร์นแท่งเทียนนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ